เราไปเริ่มที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทยประจำปี2558ครับโดยเน้นย้ำการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเด็ดขาดและปราบปรามอย่างจริงจังเพราะว่าส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการส่งออกภาคอุตสาหกรรมไปตามรายงานจากคุณเมธินาถอ่องสุวรรณครับการมุ่งปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติวาระหนึ่งที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ประกาศกล้าวดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้กระทำผิดกฎหมายเพราะถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงเป็นการทำลายสิทธิเสรีภาพความเป็นมนุษย์ที่สำคัญยังทำลายชื่อเสียงและความเชื่อมั่นประเทศลุกลามไปกระทบด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงฉะนั้นในโอกาสที่วันนี้5มิถุนายน2558ซึ่งรัฐบาลประกาศให้เป็นวันต่อต้านการค้ามนุษย์นายกรัฐมนตรีจึงย้ำจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์อย่างจริงจังและไม่เกรงใจใครทั้งสิ้นซึ่งในส่วนของเจ้าหน้าที่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดไม่ให้บุคคลเหล่านั้นมีที่ยืนในสังคมอีกต่อไปต้องดำเนินคดีกับทุกคนที่มีความผิดรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการยุติธรรมนอกจากการปราบปรามผู้กระทำผิดแล้วรัฐบาลยังพร้อมดูแลเหยื่อที่ได้รับผลกระทบด้วยผมได้ย้ำมาหลายครั้งแล้วว่าไม่ว่าจะใครก็ตามเจ้าที่รัฐหรือว่าประชาชนหรือผู้ประกอบกิจการใดก็ตามเนี่ยถ้าหากินกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั้นผมไม่ให้มีที่ยืนในสังคมไทยต่อไปนะครับช่วยกันไปบอกข่าวด้วยนะจะต้องถูกดำเนินคดีทั้งสิ้นนะก็จะต้องมีกิจการก็ต้องรับกันนะครับเพราะนั้นในส่วนการเป็นการลงโทษการกระทำผิดของเจ้าที่รัฐนั้นมีทั้งสองอย่างก็คือทางวินัยก่อนแล้วจากนั้นก็ต้องให้ในเรื่องการสอบสวนให้ต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมนะครับให้ได้หลักฐานที่ชัดเจนพนักสิทธิต่างๆในการที่จะถอนในการที่จะประกันตัวต่างๆก็เป็นตามกฎหมายปกตินะครับให้สิทธิเท่ากันเท่าเทียมกันทั้งหมดพลเอกประยุทธ์ยังมองว่าปัญหาการค้ามนุษย์เกิดจากความยากจนและความเหลื่อมล้ำในสังคมซึ่งส่วนตัวมองว่าเป็นปัญหาของคนทั้งโลกโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนที่ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างไรก็ตามเชื่อว่าการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยจะดีขึ้นในปีนี้จากการมุ่งจัดการขั้นเด็ดขาดกับผู้ค้ามนุษย์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการแก้ปัญหาที่สั่งสมมาเป็นเวลานานก็ต้องใช้ระยะเวลาเนื่องจากเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนแต่เมื่อบวกความมุ่งมั่นตั้งใจก็เชื่อว่าปัญหานี้จะหมดสิ้นไปในที่สุดและรวมไปถึงปัญหาการลักลอบเข้าเมืองการทำประมงผิดกฎหมายการจัดระเบียบขอทานการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถสั่นคลอนความเชื่อมั่นความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศภายในงานวันนี้พลเอกประยุทธ์ได้รับมอบเสื้อรวมใจไทยต้านค้ามนุษย์ที่มีบาร์โค้ดสำหรับการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสซึ่งพลเอกประยุทธ์ได้บริจาคเงินร่วมโครงการจำนวน 50,000 บาทด้วยก่อนจะเดินชมนิทรรศการและมอบรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์งานรวมใจไทยต้านค้ามนุษย์จัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดช่องทางการรับบริจาคเงินเพื่อกระจายสู่มูลนิธิต่างๆนำไปช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ต่อไปโดยจะเริ่มเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5กันยายนประชาชนสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาสะพานขาวชื่อบัญชีรวมใจไทยต้านค้ามนุษย์โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เลขที่บัญชี021017504การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไม่เพียงเป็นบุญด้านความเมตตาสงสารแต่ยังมีผลมหาศาลที่จะส่งกลับมาช่วยกอบกู้ภาพลักษณ์ให้ประเทศอีกด้วย